แอร์เอเชียโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางโมเดิร์นไนท์ทีวีนะคะและสำหรับวันนี้กับปฏิบัติการคุณหนูเนรมิตซีซั่น2นะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง6คนก็ได้ทำเวิร์กช็อปไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแต่งตัวออกกำลังกายแปลงกายแปลงโฉมกับการแต่งตัวไปแล้วแต่จะสวยหล่อเพอร์เฟกต์ไม่ได้ถ้าทรงผมนั้นยังไม่ได้รับการเมคโอเวอร์จริงไหมคะคุณผู้ชมและวันนี้นะคะรายการว้าวแหวนก็ได้พาทั้ง6คนไปทำการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงผมใหม่ที่ร้านสุดไฮโซหรูหราอย่างมาร์คทาวินแต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะWin Ultimate Hair Solution นะคะตอนนี้เป็นการปฏิบัติการซีซั่น2แล้วนะคะและขอต้อนรับทุกๆคนจะเนรมิตให้ทุกคนสวยและหล่อทันใจเลยค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสำหรับทีมสไตลิสต์ของเรานะคะก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือให้กับทุกคนได้สวยได้หล่อทันใจเลยค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพวกเราพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะงั้นลุยกันเลยทีนี้ถ้าวันนี้ถ้าเท่าที่มองเนี่ยอยากจะถามก่อนไว้ใจดิอยากได้แบบไหนชอบประมาณว่าปกติชอบตรงที่แม่จะสั้นตลอดจะมีให้แน่ใช่ไหมเหมือนแบบให้มีโวลูมก็คือเดี๋ยววันนี้จะตัดเป็ดแนวที่แบบว่าไล่ระดับตรงนี้ก็ควรประมาณอันเดอร์คัทเนาะสำหรับคุณอ้อนะครับเส้นหนังศีรษะเป็นคนที่มีปัญหานะครับแล้วก็เส้นผมเนี่ยเขาเส้นเล็กบางแล้วก็ร่วงด้วยนะครับคราวนี้อาจารย์คิดว่าผมมันน่าจะยาวเกินไปนอกวันนี้เราจะมีการตัดทำให้ผมเนี่ยดูมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็สีผมเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยคุณอ้อสีผมเข้มมากเลยทำให้ดูหน้ายิ่งเข้มอาจารย์จะปรับพื้นสีผมให้ดูสว่างขึ้นนะครับมีลูกเล่นโดยที่จานเนี่ยจะทำเป็นไฮไลท์เป็นชั้นๆโดยที่เคมีคอลอะไรเนี่ยเราจะไม่ให้โดนหนังศีรษะเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเอฟเฟกต์อะไรหนังศีรษะแน่นอนนะครับจะทำให้หน้าดูขาวสวยเป็นสาวขึ้นแน่นอนนะครับโอ้สวัสดีครับบุกมาถึงที่เลยนะครับโอ้สวัสดีครับบุกมาถึงที่เลยนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้คือห้องทำงานมาร์คนะครับบนชั้น2 VIP ที่ร้านมาร์คทวินอัลติเมทแฮนด์โซลูชั่นซึ่งปีนี้ซึ่งมาร์คก็ได้รับมอบหมายในการดูแลผู้เข้าแข่งขันนะครับที่มีคุณสมบัติในการมาเนรมิตกับคุณหนูแหวนนะครับซึ่งดีใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาจะแนะนำนิดนึงนะครับในห้องของมาร์คเนี่ยตรงนี้เป็นห้องตัดผม VIP ซึ่งจะบริการลูกค้า VIP เท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยได้มาเยี่ยมชมถึงที่มาจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรตรงนี้ตัวนี้เป็นตัว VIP ซึ่งมีในเมืองไทยตัวเดียวในประเทศไทยนะครับราคาหลักแสนเลยนะครับ
็นสระตัวนี้ 500,000 กว่าบาทนะครับซึ่งพอออกมาบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่มักนั่งพักผ่อนหย่อนใจเวลามักนั่งรอลูกค้านะครับแล้วก็มักมีเทรนด์ผมใหม่ๆสำหรับปีนี้นะครับมาแชร์ความรู้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับสำหรับผมออทัมวินเทอร์นี่นะครับการทำสีนี่มีอิทธิพลมากเลยนะครับเพราะว่าการทำสีเนี่ยแต่สีจะไม่ทำสีที่ฉูดฉาดมากนักสีจะเป็นสีที่ออกเป็นน้ำตาลออกเป็นช็อกโกแลตออกเป็นมะฮอกกานีนะครับซึ่งสีเนี่ยจะมีอิทธิพลในเรื่องของการทำให้รู้สึกอบอุ่นนะครับเป็นในหน้าหนาวเนี่ยคือจะไม่ทำสีอะไรที่มันสว่างนะครับแล้วสำหรับผู้ชายนะครับเป็นผมอะไรที่เรียบง่ายเหมือนกัน easy to wear เป็นการที่ตัดไถเกลียนข้างนะครับแล้วข้างบนยาวนะครับบ้างครับโอ้นี่กำลังได้เลยครับสวัสดีครับเขาเป็นคนผมดำมากๆแล้วทีนี้คือด้วยการที่เราไม่อยากจะเปลี่ยนเยอะอยากจะเปลี่ยนให้ดูมีความเก๋นิดนึงเราก็ไม่ได้เปลี่ยนความดำของเขาแต่เราจะเพิ่มคล้ายๆเป็นเทคนิคมันเป็นบาลายะในส่วนน้องผู้ชายนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ข้อมูลมาว่าตัดผมมาแล้วแต่รูปที่สามไม่ค่อยถุยนะครับเราก็สร้างความถุยให้โดยการเล็มด้านหลังให้ดูเกิดความถุยและสร้างเท็กซ์เจอร์ข้างบนนะครับให้ดูตกแต่งง่ายนะครับเพราะเขาจะต้องสามารถดูแลเองง่ายนะครับส่วนขั้นตอนน้องนี่นะครับเขาก็กำลังรอโปรเซสในการทำสีให้ได้นะครับตอนนี้ทำไฮไลท์นะครับเพื่อให้เกิดมิติของเส้นผมส่วนนี้ก็กำลังรออยู่เนาะลักษณะเหมือนผมบวมจากการขาดการบำรุงแล้วก็อย่างถูกต้องแล้วก็เหมือนกับการดูแลอย่างถูกวิธีนะครับตรงนี้แน่นอนที่สุดคือเรื่องของการต้องสร้างเท็กเจอร์ให้ดูแลง่ายแล้วก็เปลี่ยนเชฟทรงใหม่ครับเดี๋ยวต้องรออีกแป๊บนึงนะครับเพื่อจะดูผลลัพธ์ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ